ลูก2มันต้องแน่นขึ้นไหมครับตอนนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายมันลูก2เนี่ยพูดกับพี่มิกแล้วว่าไม่ต้องมีคนที่3แล้วดีไหมจ๊ะเนี่ยเพราะว่าบอกว่าถ้ามีคนที่3ด้วยเนี่ยถ้าทางเราจะเหนื่อยนะคะคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจและเหนื่อยสตางค์ในกระเป๋าด้วยอ่ะเพราะว่ามันก็ใช้เงินเยอะจริงนะแล้วเวลาจะไปไหนกันทีก็เหนื่อยอะลำบากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงแบบเยอะแยะใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาพี่แม่บ้านอะออกมาจากบ้านด้วยแล้วนะบางทีก็ต้องแบบใช่ต้องเหนื่อยอะบางทีวิ่งตามคุณนั้นอะไรเงี้ยถ้าจะซื้อของแล้วลูก2คนมานี่แบบต้องมีอะต้องขอแบบพี่แม่บ้านออกมาด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณสามีอนุมัติไหมคะไม่มีลูกที่3คุยกันแล้ววันก่อนเขาก็ยังอยากมีเพราะทีนี้ยังไม่ยอมให้ทำหมันทั้งคู่เลยนะเลยรอก่อนก็ได้แต่ว่าคือตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าเลี้ยง2คนแล้วตัวเล็กยังเล็กมากเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวรอก่อนเนี่ยแต่ใจเราคือพอละเป็นน่ะพอแล้วมันเหนื่อยค่ะเป็นน่ะเหนื่อยเพราะมันเลี้ยง2คนแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังนอนนี่คือยังไม่มีโอกาสได้นอนแบบเต็มๆเลยอะแล้วก็ตอนนี้ไปแล้วนะเหมือนแบบพอมันไม่ได้นอนติดกันนี่4เดือนแล้วอะคือมันเหมือนแบบนี่มากเลยอ่ะเป็นคนแบบลืมทุกอย่างทำอะไรลืมเลยบอกเขาว่าถ้าเป็นลืมอะไรหรือพูดอะไรงงๆก็อย่าโกรธนะบางทีเป็นงงจริงๆนะเหมือนสมองมันไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยแต่ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆปรับเวลาแต่ถ้าเขาโตขึ้นอีกนิดเขาจะนอนยาวขึ้นเราก็จะสบายขึ้นแต่ยังไม่ปิดอู่ไม่ต้องรอต่อไปรอเนี่ย พี่มิกยังอยากได้ผู้ชายแต่ว่าเบนคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าลูกสาวสองคนก็น่ารักแล้วชมพี่มิกว่าแบบว่าเป็นคุณพ่อที่ดีแบบดูแลลูกหลับคาอกเลยทีเดียวพี่มิกนี่ช่วยเยอะค่ะคือคนแรกเนี่ยคนแรกตอนเบบี๋เนี่ยอาจจะมาเล่นแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นรับคนเดียวเลยเพราะว่าเขาต้องทำงานเยอะเราก็จะได้เลี้ยงเยอะหน่อยแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาช่วยเพราะว่าเบนเอาปิมนอนด้วยแล้วคนเล็กเขาก็จะเป็นแบบเดี๋ยวพ่ออุ้มให้ป้อนนมให้อะไรเงี้ยเพราะปกติคนโตเข้าเต้าตลอดคนนี้ยังมีสลับขวดบ้างให้เต้าบ้างสลับกันอะไรเงี้ยพี่มิกก็จะมีโอกาสให้นมลูกอุ้มลูกนอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเวลากลางคืนก็เขาก็จะเหนื่อยมากเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็ทำงานด้วยแล้วก็ช่วยเลี้ยงด้วยแต่ถ้ามันไม่ช่วยกันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเขาก็เต็มที่บางครั้งหลับคาลูกเลยกอดกับลูกหลับไปด้วยกันใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสภาพนั้นค่ะเดินเดินสักพักพ่อเมื่อยแล้วลูกหลับก็หลับไปพร้อมกันน่ารักดีอ่ะจริงรู้สึกไงบ้างแบบเห็นเขาแบบว่าทุ่มเทมาช่วยเราเต็มที่คือจริงๆเขาก็ช่วยอย่างเงี้ยตั้งแต่คนแรกแล้วล่ะค่ะคือเขาก็อยากมีลูกอ่ะเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขายอมเหนื่อยเขาอยากแบบเขาอยากช่วยทำงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมางานบ้านก็ยังคงทำอยู่นะถึงจะมีแม่บ้านนั่งก็ยังซักผ้าอะไรของนางอยู่แต่ก็เรื่องลูกคือเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากมีอ่ะเขาก็ช่วยดูแลเต็มที่ก็ดีนะอย่างน้อยเราว่าเขาก็ไม่ไปไหนอะทำงานเสร็จก็กลับบ้านดูลูกเมื่อกี้ออกมาจากบ้านยังเป็นแบบโถตัวเล็กตาเขาเศร้ามากเลยเนาะเราน่าจะอยู่บ้านอะบอกอยู่ไม่ได้สิมันต้องทำงานไว้ล่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเขารู้เขาเริ่มรู้เรื่องแล้วไงมองหน้าพ่อแม่แบบเริ่มตาละห้อยว่าเอาออกไปอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเหมือนนางยังเห่อตลอดเวลาใช่คือนางก็แฮปปี้กับการมีลูกตลอดคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับลูกคุยกับลูกปริมเนี่ยจะติดพ่อนะเพราะว่าพ่อเล่นด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นของแม่ละหรือเวลานอนเนี่ยก็จะมาหาเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้คุณแม่ลูกสองเป็นไงบ้างปิมและปางเป็นไงบ้างปิมและปางก็ดีค่ะสนุกดีแต่ว่าเป็นว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรดีเหนื่อยแบบมีความสุขอะแล้วก็หลายๆคนจะชอบถามว่าแบบอยากกลับไปทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยเบนนี่แบบยังไม่อยากทำงานเลยนะมุ่งตรงคืออยากเลี้ยงลูกไปเลยอะอยากเลี้ยงลูกไปเลยแต่ว่าถ้าเขาโตเข้าโรงเรียนทั้งสองคนแล้วก็ไม่แน่อาจจะแบบกลับมาทำเห็นบอกว่าแบบอยากให้ลูกแบบได้หย่านมสักทีกับเราหย่านมเราปิมยังไม่หย่าเลยค่ะปิมยังกินนมอยู่เหมือนเดิมปิมยังกินนมเหมือนเดิมแย่งน้องกินคราวนี้คือคนละข้างละนี่คือโชคดีที่นมพอถ้านมไม่พอน้องก็จะอดมาเนี่ยนี่คือกินนมแม่ทั้งคู่ค่ะช่วยกันกินแต่ก็มันก็เป็นการกระตุ้นกลายเป็นดีไปเพราะว่าพี่ปิมดูดร่างกายมันก็เฮ้ยมีคนกินมันก็ผลิตออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยใกล้เข้าโรงเรียนแล้วคนโตยังไงครับตอนนี้ใจคุณแม่เพราะอยู่ตลอดด้วยกันตลอดจริงๆต้องบอกว่าพอมี2คนก็ทำให้รู้สึกว่าใจหายไม่เท่าไหร่เพราะว่าพอคนนึงเข้าโรงเรียนใช่ก็ยังต้องเลี้ยงอีกคนนึงแต่ว่าเป็นห่วงเขามากเพราะเขาติดพ่อกับแม่มากคือเวลาไปเรียนตอนนี้โอเคเราส่งเขาไปแบบเรียนพิเศษนู่นนี่จริงแต่ว่าเราอยู่ด้วยไงหรือเขาหันมาเขาก็ยังเจอแม่แต่พอไปโรงเรียนจริงเนี่ยอันนี้จะยากแล้วแต่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนก็พูดว่าสบายหันหลังเลย
จะทำได้ไหม ถึงเวลามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพอเห็นลูกร้องแล้วแบบพอเวลาเขาพ่อแม่ไม่อยู่เราเข้าใจเลยว่าเด็กมันรู้สึกแบบว่าเขาโดนทิ้งหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอคิดว่าต้องทำได้คนอื่นทำได้พ่อแม่หลายคนจะร้องก่อนลูกเป็นไปได้พอเบนน่าจิตอ่อนมากเบนนี่เป็นแบบแค่เห็นลูกจิตอ่อนนี่ก็จะไปละพอเบนถ้าจิตแข็งนะนี่เลิกนมไปนานแล้วนะนี่แบบเห็นลูกร้องไม่ไหวอะไรคะคุณอะไรอ่ะสนุกใช่ไหมโอ้ยหยิบพุงเขามาอ่ะอยากเล่นหรอที่บ้านไม่มีอ่ะที่บ้านไม่มีให้เล่นเดี๋ยวคุณแม่ซื้อนะคะที่บ้านไม่มีสุดท้ายละลูกสองแบ่งเวลาให้คุณสามียังไงบ้างคะแทบจะไม่มีเวลาพี่มิกเลยนี่พูดจริงๆเลยนะเพราะว่าหมดเวลาไปกับลูกเลยค่ะคือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าแค่ตื่นมาจับลูกอาบน้ำกินข้าวดูเล่นเขาคนนี้หลับเดี๋ยวคนนี้หิวเดี๋ยวต้องปั๊มนมคือมันแบบหมดเวลาไปกับลูกทุกอย่างแล้วอะเลยรู้สึกว่ากับพี่มิกนี่แบบเป็นสงสารเขาเลยนะแล้วเคยนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าแบบเราคงต้องปรับอะไรกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเราไม่ได้มีเวลาให้กันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถึงคุยไปแล้วมันก็คือความเข้าใจนะเป็นเข้าใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบให้เขาได้เต็มที่แบบออกไปกินข้าวกันสองคนอะไรเงี้ยมันเป็นไม่มีคนอยู่กับลูกอ่ะไม่มีคนเฝ้าแม่บ้านก็ทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วไม่สามารถอยู่ได้ก็คือถ้าจะไปก็คือต้องเอาลูกไปด้วยอ่ะก็ต้องเอาลูกไปอยู่ดีมันก็ยากที่จะแบบอยู่กันสองคนนะคะแต่แล้วพี่มิกก็เข้าใจดีตรงนี้พี่มิกเข้าใจค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามสนใจเขานิดนึงเหมือนแบบพ่อกินข้าวไหมหิวไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาหน่อยเรื่องพยายามเติมขวานเล็กๆน้อยๆแต่ละวันใช่ค่ะก็คือให้รู้ว่าอยู่ยังมีคนอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเคยพูดกับเบนถึงขั้นเป็นแบบว่าเหมือนมิกไม่มีตัวตนเลยอ่ะเหมือนแบบมิกไม่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยคือเหมือนเราไม่เห็นเขาเลยอ่ะคือยุ่งแต่กับลูกพ่อกับแม่ว่าเออแล้วก็ยุ่งแต่กับลูกอย่างเงี้ยจริงๆเราแอบรู้สึกผิดไหมรู้สึกค่ะรู้สึกคุยกับเขาตลอดเลยว่าแบบพอคุยกันแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็คุยกันตลอดแบบพ่อโอเคไหมพ่อหิวไหมคือพยายามจะคอยถามเขาว่าเขาแบบโอเคนะเดี๋ยวแม่ทำอันนี้ก่อนนะหรือก็ต้องคือคอยบอกเขาว่าเราไม่ได้ลืมนะแต่เรายุ่งอยู่อะไรว่ากลายเป็นลูกสามใช่ลูกสามคือเขาก็ต้องการคนดูแลเขาเข้าใจอ่ะก่อนหน้านี้เราก็ดูแลตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเขาก็รู้สึกว่าเขาทำงานเหนื่อยจังทำไมกลับมาแล้วเมียไม่สนใจอะไรเงี้ยคุณแม่ห่วงสวยเนาะไปสักคิ้วสักคิ้วมาเมื่อวานขี้เกียจแต่งหน้าไงคือแบบทุกคนช่างแต่งหน้าทุกคนพูดว่าอย่าทำนะอะไรเงี้ยเราก็ขี้เกียจแต่งหน้าตื่นมาก็สวยเลยไม่ได้หรอเพราะเขียนคิ้วก็ไม่ค่อยจะตรงอยู่แล้วก็เอาไปสักซะหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้แบบว่าออกมาแล้วสวยเลยเรียกว่าลูกสองแต่ก็ยังขอสวยหน่อยขอนิดนึงค่ะตอนนี้หงอกเหงือกก็ไม่ได้ไปย้อมเดี๋ยวว่าจะหาเวลาไปทำสักนิดนึงพังมากตอนนี้เรียกว่าหลายคนชมว่าแบบพอลูกสองเราดูสวยขึ้นจริงเหรอเป็นเหนื่อยมากอะตอนนี้แต่ว่าจะพยายามรีบลดความอ้วนให้มันแบบภายใน6เดือนนะอยากให้มันรีบลงมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ลงมา20โลแล้วแต่ก็ยังอยู่อีก6อะค่ะก็คือยังต้องอีกเยอะอะค่ะสรุปก็คือต้องลดน้ำหนักให้อยู่คงที่นิดนึงอะแล้วก็จะได้แบบรู้สึกสบายใจหน่อยเพราะว่าพอเวลาเหนื่อยมากมันยิ่งกินอะคนอื่นเขาเหนื่อยแล้วเขากินไม่ได้เนาะ ยายคนนี้นี่เหนื่อยนี่เปิดช็อกโกแลตเปิดขนมเค้กอะไรก็ได้ที่เป็นขนมของหวานเป็นแบบกินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันหยุดไม่ได้ด้วยนะมันกินแล้วมันจะกินอีกอะกินอีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องบอกตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยพักก่อนเราจะได้แบบกลับมาเป็นคุณแม่สวยเหมือนแต่ทุกคนก็เป็นแบบแม่สวยกันทุกคนเลยเวลาเจอทีนี้แบบลดความอ้วนได้แล้วโดนดุแล้วเนี่ยจะต้องโดนแม่แบบเธอปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไมไม่ผอมอย่างเงี้ยทุกคนจะคอยแบบตบให้เรากลับมาอยู่ที่เดิมให้ได้เราก็เลยแบบจริงๆเจอแม่ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็คอยแบบคอยเตือนใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่แต่บ้านนะเราก็จะปล่อยตัวเองไปเลยอ่ะพังไปเลยของจริงอันนั้นที่มีใครบ่นบ้างเพื่อนๆเราว่าแบบเธอทำไมเป็นอย่างนี้พี่หนิงเนี่ยตัวดีเลยพี่หนิงปณิตาเนี่ยพี่หนิงนี่จะคอยแบบไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่ยังไงพอเลิกให้นมแล้วมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ จะออกกำลังกายเธอไม่ได้เธอต้องมีซิกแพคอะไรก็จะคอยเป็นแบบคอยบอกคอยเตือนอย่างเงี้ยพี่ธัญญาก็จะคอยบอกก็แบบน้องออกกำลังกายนะลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยแบบก็ดีนะเป็นว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เราแบบมีแรงกระตุ้นนิดนึงว่าเฮ้ยอย่านะอย่าปล่อยให้มันพังไปมากกว่านี้กลายเป็นเรารู้สึกผิดเลยว่าปล่อยตัวเกินไปจริงคือเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่รู้สึกพี่เราไม่รู้สึกว่าฉันก็ว่าฉันผอมลงแล้วนะแต่พอไปยิงกับชาวบ้านโอ้โหนี่มันยักษ์ชัดๆเข้าใจปะคือ
เราพอเราเทียบกับคนอื่นนะเราจะเห็นว่าโอ้ยฉันใหญ่มากเลยแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่รู้สึกนะอยู่คนเดียวก็ผอมแล้วไงผอมก็ตอนท้องต้องเยอะแหน่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ขอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิม2เดือนค่ะจะพยายามให้มันแบบฟีบลงมาให้ได้ จะพยายามโอเคขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ